สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมช่องแซ่บเหล่าชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาตำปูปลาตีนไก่นะครับเชิญติดตามรับชมได้เลยครับครับก็จะมีนะครับพริกขั่วครับพริกสดครับกระเทียมครับใส่ลงไปที่ครกเลยนะครับถั่วฝักยาวครับ3ฝักครับก็จะหั่นลงไปที่ครกเลยนะครับมะเขือเทศครับหั่นลงไปที่ครกเลยนะครับมะเขือลายครับใช้1ลูกนะครับหั่นลงไปที่ครกเลยครับขิงสดนะครับเป็นปลาต้มนะครับสูตรเข้มข้นนะครับที่ผมต้มเองสูตรของผมนะครับท่านใดอยากได้สูตรต้มน้ำปลานะครับก็กดติดตามผมได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาบอกสูตรในการต้มแน่นอนครับใส่ลงไป1กระบวยครึ่งครับผมรสชาติเข้มข้นแน่นอนครับมะนาวครับใส่ลงไป2ลูกเลยครับครับต่อไปนะครับเราจะตำส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันนะครับน้ำหอยดองเช่นเคยครับใส่เพื่อความนัวและสีสันนะครับเส้นมะละกอครับสวยๆครับที่ฝานไว้นะครับใส่ลงไปที่ครกเลยครับขาไก่นะครับที่ผมลวกน้ำไว้นะครับก็ใส่ลงไปที่ครกเลยครับตามด้วยใบยี่หร่าครับกับปูแสมครับใส่ไปตัวหนึ่งนะครับครับผมก็จะแกะปูนะครับแล้วก็บีบครึ่งนะครับแล้วก็ใส่ไปที่ครกครับแล้วก็ตำส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันอีกทีครับครับหลังจากที่ผมตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เตรียมตักเสิร์ฟแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับน่าทานไหมครับผมตำตีนไก่นะครับรสชาติเผ็ดนัวครับเดี๋ยวเราเตรียมตักเสิร์ฟได้เลยครับเดี๋ยวดูที่จานเลยครับครับเสร็จแล้วนะครับตำตีนไก่นะครับน่าทานไหมครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับผู้ชมทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับหากถูกใจก็กดไลค์ด้วยนะครับแล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ